ไหนอะกล้องเมื่อไหร่กล้องจะมาจะได้ถ่ายเนี่ย3รูปเองแอคเคาโหยจะหนีก็ไม่ทันแล้วเนี่ยสงสัยยังถ่ายให้มันจบๆไปเนี่ยอะไรอ่ะแวบๆเหมือนมีคนเอาโทรศัพท์มาแอบถ่ายเราเลยฮะดูของหนูดีเห็นแต่แว่นอันนี้ก็เบอร์เห็นแต่ขอบอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เห็นแต่พ็อปข้างบนอดีตท่าเลยเนี่ยใช่ดูของพี่ก็เหมือนกันเนี่ยดูรูปนี้ดิเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้เดือนเป็นอะไรกันเนี่ยไหนขอดูหน่อยเนี่ยเฮ้ยเป็นแบบนี้ได้ไงอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เดือนจะเปิดธุรกิจใหม่แล้วค่ะนั่นก็คือร้านพี่เดือนตู้ถ่ายรูปสติกเกอร์ค่ะนี่พี่เดือนลงทุนมากเลยนะเห็นเขาบอกว่าช่วงนี้ฮิตมากนี่พี่เดือนลงตู้ถ่ายรูปไปเลยดูราคาไม่แพงด้วยนะคะส่วนกรอบรูปนะคะร้านพี่เดือนมีหลายแบบมากดู4ช่อง6ช่อง3ช่อง4ช่องราคา20บาทค่ะ6ช่องก็ราคา20บาท3ช่องราคา10บาทเองค่ะดูลายสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะโอ้โหสุดยอดไหมคะร้านพี่เดือนพอถ่ายเสร็จนะคะก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะสวยๆเลยนี่ดูสวยไหมคะเดี๋ยวพี่เดือนพาดูข้างในค่ะร้านพี่เดือนตู้ถ่ายสติ๊กเกอร์ดูทันสมัยไหมคะมีพ็อปให้ด้วยนะคะฝั่งนี้ค่ะนี่คาดผมหมวกแว่นตาสวยๆเลยค่ะส่วนฉากหลังนะคะนี่ค่ะเป็นน้องหมีค่ะสวยไหมคะฝั่งนี้นะคะไว้สำหรับเลือกกรอบรูปค่ะอยากได้แบบไหนก็กดเลือกได้เลยค่ะนี่เป็นไงคะแบบนี้ก็สวยนะคะแบบนี้ก็สวยค่ะนี่ตรงนี้ก็ช่องจ่ายเงินนะคะส่วนตรงนี้ช่องรับรูปค่ะส่วนตรงนี้ไว้ถ่ายรูปนะคะเป็นไงร้านพี่เดือนทันสมัยไหมคะมาร้านพี่เดือนนะคะแค่กดเลือกกรอบรูปเสร็จก็แอคท่าถ่ายรูปได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เดือนทำให้ดูนะคะนี่ใส่แว่นนี่ค่ะแค่เนี้ยก็ได้รูปสวยๆแล้วค่ะโหแย่จังเลยอ่ะพี่เดือนสาจัดร้านไว้ซะสวยแต่เสียดายเครื่องถ่ายรูปยังไม่มาทำไงกันดีอ่ะทุกคนพี่เดือนอยากเปิดร้านมากเลยนะเนี่ยพี่เดือนลงทุนไปตั้ง14ล้านเลยนะดูสิแล้วเครื่องถ่ายรูปยังไม่มาแล้วถ้ามีคนมาถ่ายอ่ะจะทำยังไงหุ้ยพี่เดือนเซ็งมากเลยดูหุ้ยทำไงดีทำยังไงดีเฮ้ยคิดออกแล้วนี่บ้านพี่เดือนมีเครื่องปริ้นนี่เราก็ใช้มือถือถ่ายรูปแล้วก็ปริ้นรูปออกมาแค่นี้ก็ได้แล้วความคิดดีโอ้ยอินทิรากลับมาหาพี่ทีเถอะโทรไปกำลังสายเนี่ย3วันแล้วเนี่ยดูไหมพี่ต้องคิดถึงโอ้ยโอ้อินทิรากลับมาหาพี่สักทีเถอะต่อจากนี้พี่ทำตัวดีแล้วโอ้เนี่ยข้าวไม่ได้กินมา3แล้วเนี่ยเงินก็ไม่มีทำไงดีเนี่ยโอ้ยเงินก็ไม่มีสักบาทนึงเลยเนี่ยหิวข้าวก็หิวเนี่ยเฮ้ยนั่นต้นนี่เฮ้ยต้นมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรครับพี่เดือนต้นแค่เซ็งๆอ่ะต้นเซ็งๆอยู่เหรอทำงานกับพี่เดือนไหมล่ะจะได้แก้เซ็งได้อุ้ยทำงานอีกแล้วครับพี่เดือนแล้วต้นจะได้ตังค์ไหมเนี่ยได้สิต้นทำไมจะไม่ได้พี่กำลังหาพนักงานอยู่เลยโอ้ยทางกับพี่เดือนเนี่ยไม่ค่อยได้ตังค์เลยอ่ะทางก็ไม่คุ้มรอบเนี้ยได้อยู่แล้วพี่เดือนอ่ะเปิดร้านถ่ายรูปสติ๊กเกอร์โอ้ยหิวข้าวแล้วเนี่ยต้นเป็นอะไรอ่ะหิวข้าวครับพี่เดือนมึงกินข้าวอะไรวะเนี่ยแล้วทำไมไม่กินอ่ะต้นต้นไม่มีตังค์ครับพี่เดือนแล้วอินทิราทำไมไม่ซื้อให้กินล่ะโอ้อย่าพูดถึงเขาเลยพี่เดือนพูดเรื่องมันเศร้าเลยโอ้ไม่ไหวแล้วพี่เดือนไปทำงานพี่เดือนดีกว่าได้ตังค์ด้วยไปพร้อมไหมยังล่ะไปครับเดี๋ยวพี่เดือนให้ก่อนเลยรอบนี้ไปจริงป่ะครับจริงนี่พี่เดือนเปิดร้านตู้ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์แล้วต้นต้องทำอะไรมาครับพี่เดือนมานี่เข้ามาข้างในเดี๋ยวพี่เดือนบอก
ง่ายนิดเดียวเดี๋ยวลูกค้ามาใช่ไหมต้นก็ใช้มือถือกดถ่ายรูปแค่นี้ถ่ายเสร็จก็ปริ้นให้เขาแล้วก็ส่งเข้าไปในช่องนี้แค่นั้นเองง่ายงานไม่หนักแค่นี้เหรอครับพี่เดือนใช่ปกติต้นไปถ่ายเนี่ยไม่ได้มีคนถ่ายนะมีตู้อัตโนมัติไม่ใช่หรอครับต้นอย่าถามเยอะต้นมีแค่หน้าที่ถ่ายไปถ่ายเสร็จแล้วก็ปริ้นแล้วก็ส่งรูปให้เขาแค่นี้พอไม่ต้องถามอะไรมากเราไม่ได้โกงเขาใช่ไหมพี่เดือนโกงเกินอะไรกันล่ะต้นไม่ได้โกงปกติพี่เดือนชอบโกงคำใช่หรอครับพี่เลิกโกงเขาตั้งนานแล้วต้นอะลูกค้ามาก็ถ่ายรูปให้เขาแล้วก็ปริ้นให้เขาเดี๋ยวพี่เดือนอะไปเรียกลูกค้าก่อนนั่งอยู่ตรงนี้นะได้ครับพี่เดือนมันอัตโนมัติตรงไหนเนี่ยนี่มันหลอกโดยชัดเลยเนี่ยเสียแค่ฟิลเบื่ออยู่แต่บ้านไม่ได้ทำอะไรเลยช่วงเนี้ยงั้นพวกเราไปร้านพี่เดือนแม้เขาอาจจะเปิดร้านนะอาจจะแบบมีอะไรให้เราเล่นน่ะเออหรือมีอะไรให้เราซื้อกลับมากินใช่ไปไหมไปเดี๋ยวฟิลไม่ได้ไปนานแล้วเบื่อบ้านด้วยงั้นไปกันเสือเฝ้าบ้านนะเฝ้าบ้านนะไปฟิลอากาศร้อนเลยฟิลขนาดหน้าฝนนะนี่อ้าวฟิลจะไปไหนกันน่ะอ้าวสวัสดีค่ะพี่ตาลว่าจะไปร้านพี่เดือนแล้วพี่ตาลน่ะพี่ก็จะไปร้านพี่เดือนเหมือนกันเฮ้ยไปร้านพี่เดือนเหมือนกันงั้นไปด้วยกันเลยไปพี่ตาลไปเฮ้ยช่วงนี้ไม่มีอะไรทำว่าจะแวะร้านพี่เดือนเนาะใช่พี่ฟิงพี่ตาลพี่เดือนเปิดร้านอะไรทำไมมันดูทึบๆจังเลยอ่ะนั่นน่ะสิไม่คุ้นเลยอ่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดร้านอะไรคะเนี่ยนี่เลยจ้ะร้านพี่เดือนตู้ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ตู้ถ่ายรูปใช่จ้าเดี๋ยวใจไหมนี่มันตู้สติ๊กเกอร์ยุค90เลยนะฟิล์ม90เลยเหรอตาลเกิดสมัยสาวๆอ่ะถ่ายประจำเลยโอ้ไหนดูซิมีแบบไหนบ้างเนี่ยนี่แบบนี้แบบกรอบฟิล์มอ๋อก็คือเราจะถ่ายรูปใช่ไหมพี่เดือนแล้วเราเนี่ยก็จะมีกรอบข้างนอกใช่ไหมใช่จ้ะอุ๊ยกรอบมี4แบบราคาแตกต่างกันอุ๊ยมีแต่กรอบสวยๆเดี๋ยวนี้พี่เดือนจริงฟิลแต่ตอนพี่ไปถ่ายกับเพื่อนอะตู้แบบเนี้ยพี่เสียกันคนละ120เลยนะก็ได้4ช่องแบบเนี้ยแหละใช่แล้วทำไมร้านพี่เนี่ยมันถูกแปลกๆเหลือ20เองพี่ตาลแปลกๆเนาะโกงป่ะเนี่ยราคามันแบบถูกเกินใช่ดูคุณภาพจะเหมือนในห้างป่ะ10บาท20บาทเนี่ยอย่าคิดมากนะราคาโปรโมชั่นเปิดร้านวันแรกเอ้าพี่เดือนวันนี้เปิดร้านวันแรกเหรอคะก็ใช่อ่ะสิถ้ามาพรุ่งนี้6รูปอะ150แล้วนะจ๊ะวันเนี้ยถูกมากจะถ่ายรีบถ่ายเลยโอ้โหราคาถูกรูปสวยแบบนี้น่าสนใจนะเนี่ยพี่ฟิล์มเอาไงสนใจดิฟิลราคามันถูกอ่ะแล้วพี่ตาลสนใจปะสนใจดิฟิล์มราคาโปรโมชั่นแบบเนี้ยจะพลาดได้ไงอ่ะจริงอุตส่าห์มาถึงร้านพี่เดือนกันแล้ววันเดียวด้วยนะที่สำคัญนะพี่เดือนมีพร็อพให้ด้วยนะมีหมวกมีแว่นตาถ้าสนใจเข้าตู้ได้เลยจริงเหรอพี่เดือนวีน่าสนใจอ่ะงั้นหนูขอก่อนนะงั้นมารีวิวด้วยนะว่าเป็นไงได้เลยโอเคเข้าทางนี้เหรอพี่เดือนใช่โอ้โหร้านพี่เดือนนี่ล้ำมากเลยอ่ะมีอะไรด้วยเนี่ยแบบดิจิตอลโอ้โหร้านพี่เดือนตู้ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์กดตรงไหนเนี่ยตรงนี้เหรอปึกแบบกรอบต้นลูกค้ามาแล้วถ่ายรูปสวยๆด้วยนะได้ครับพี่เดือนตั้งใจถ่ายนะงั้นเลือกเป็นแบบที่1ดีกว่าราคา20บาทได้4ช่องจ่ายเงินตรงนี้ของเราเป็นเหรียญก็ปึ๊บเรียบร้อยมีพ็อปด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหเอาอันนี้ละกันหูมินนี่ฟึ๊บเรียบร้อยไหนมีแว่นด้วยใช่มั้ยหุ้ยแว่นดอกไม้โอเคพร้อมแล้วหุ้ยลูกค้ามาแล้วทำไงดีเนี่ยมือเอื้อมไม่ถึงด้วยเนี่ยครบแล้ว4รูปทำไมรูปมันไม่ออกมาเนี่ยรับรูปตรงนี้ใช่ไหมทำไมรูปยังไม่ออกมาก็นานแล้วนะหรือว่าต้องกดอะไรตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยก็เห็นมีอะไรขอบคุณที่มาอุดหนุนร้านพี่เดือนแล้วไหนรูปอ่ะรอแป๊บนึงนะพี่เดือนแล้วไหนรูปอ่ะหนูถ่ายเสร็จแล้วไม่เห็นมีรูปเลยฟิวมากัน3คนน่ะรูปมันออกมาพร้อมกันรอแป๊บนึงมันรุ่นประหยัดค่ะพี่เดือนหนูถ่ายเสร็จแล้วใครจะเข้าไปต่อก็เข้าไปเลยนะเดี๋ยวพี่ขอต่อเลือกได้เลยนะฟิวพี่เอาแบบที่1แล้วกัน4ช่องก็พอ20โอ้โหร้านพี่เดือนเดี๋ยวนี้เขาทำใหม่ดูดีเนี่ยอุ๊ยมีพ็อปด้วยอุ๊ยพบอย่างเยอะช่วงนี้บาร์บี้กำลังมาสุดคูไว้ก่อน
ได้อยู่มั้งอ๋อเลือกแบบตรงนี้แบบที่3ดีกว่าแบบที่1มันเยอะไปแบบที่3 3ช่อง10บาทประหยัดด้ะ10บาทอ้าวแล้วยังไงต่อกล้องจะมายังจะได้เซ็ตผมรอโหแย่แล้วเมื่อกี้ถ่ายมารูปไม่ถึงด้วยติดหัวบ้างโอ้ครึ่งหน้าบ้างโอ้โหแย่แล้วทำไงดีเนี่ยแล้วอย่างนี้จะทำไงเนี่ยพี่เดือนปวดแน่เลยกล้องเมื่อไหร่กล้องจะมาจะได้ถ่ายเนี่ย3รูปเองแอคทาโหยจะหนีก็ไม่ทันแล้วเนี่ยสงสัยยังถ่ายให้มันจบๆไปเนี่ยอะไรอ่ะแวบๆเหมือนมีคนเอาโทรศัพท์มาแอบถ่ายเราเลยฮะพี่เดือนเมื่อกี้หนูเห็นอะไรแวบๆไม่รู้อ่ะเหมือนมีคนเอาโทรศัพท์แอบถ่ายหนูเลยมากตาฝาดหรือเปล่าฟิล์มจริงๆนะพี่เดือนเหมือนเห็นมือเอื้อมๆมาถ่ายเลยโอ้ยไม่มีหรอกมากๆคนต่อไปตาลเข้าไปถ่ายเลยจ้าพี่ตาลเข้าไปดูได้ตาพี่แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่พี่ตาลถ่ายตามสบายเลยนะตาลเอาแบบนี้ดีกว่าเลือกข้างในก็ได้นะพี่ฟิล์มเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะก็เมื่อกี้ตอนพี่ถ่ายรูปอ่ะรู้สึกเหมือนมีคนเอามือถือมาแอบถ่ายในช่องกล้องอ่ะใช่ป่ะตาฝาดหรือเปล่าไม่หรอกฟิลไม่ได้สังเกตหรอตอนถ่ายเมื่อกี้ไม่นะหนูว่ามันก็ปกติอ่ะสงสัยเป็นเพราะพี่ใส่แว่นมั้งเขาไม่มีอะไรหรอกโอ้โหพ็อปเขาสวยจังเลยอ่ะดูสิมีให้เลือกเยอะเลยแว่นตรงหน้าตาคาดผมอันนี้น่ารักคาดผมก็มีจะหัวเราเหมือนจะโตไปนะเนี่ยโอ้ยกับคนเมื่อกี้ภาพไม่ดีเลยอ่ะดูดิติดครึ่งนึงบ้างติดหัวบ้างโอ้ยตัวเราเตี้ยไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่ก็มาใหม่แล้วเนี่ยทำไงดีเนี่ยแย่เนี่ยโอ้ยไม่ถึงอ่ะครบแล้ว4รูปหวังว่าจะออกมาสวยนะเนี่ยพร็อพเยอะขนาดเนี้ยอุ้ยพี่ตาถึงมาแล้วฟิวพี่เดือนถ่ายครบแล้ว3คนไหนอะรูปเราใช่รอแป๊บนึงตาลเพิ่งถ่ายเสร็จเมื่อกี้เองต้องใจเย็นๆเดี๋ยวพี่ไปดูให้ค่ะพี่เดือนไวๆนะพี่เดือนรูปพี่จะออกมาสวยแน่เลยอะหนูก็เหมือนกันพี่เลือกแว่นอย่างดีของพี่ตาลเป็นมิกกี้เมาส์น่ารักมากอุ้ยผิงอะก็เดี๋ยวรอดูรูปแค่นั้นแหละดูว่าใครจะสวยประกันต้นเป็นไงถ่ายได้ไหมอุ้ยสวยมากพี่เดือนอ่ะงั้นก็เตรียมปิ้นลูกค้ารออยู่ได้ครับพี่เดือนทุกคนรอแป๊บนึงนะ10นาทีเท่านั้นเองเครื่องพี่ทำสวยมากรับรองถูกใจทุกคนโอ้โหนานอ่ะพี่เดือนโอเครอก็ได้10นาทีเองสวยแบบนี้เลยปะแบบนี้แน่นอนเลยนะ4ชาร์จแบบนี้เลยนะชาร์จแบบนี้เลยจ้ะโอเคค่ะพี่เดือนรีบๆละกันเดี๋ยวเรายืนได้ได้เครื่องเราทำงานแป๊บๆๆอุ๊ยทำงานดีวะแย่แล้วต้นเสร็จหรือยังเนี่ยลูกค้ารออยู่เสร็จแล้วครับพี่เดือนกำลังรอปิ้นอยู่ครับเร็วๆลูกค้าบ่นใหญ่แล้วเนี่ยต้นไม่ไหวเนี่ยต้นหิวข้าวมากเลยเนี่ยต้นขอตามไปกินข้าวก่อนได้ไหมครับอะไรต้นได้ได้ทำงานยังไม่เสร็จเลยขอตังค์แล้วอ่ะคนละ25บาทโอเคไหมต้นโอ้ยขอบคุณมากครับพี่เดือนหิวข้าวมากครับต้นไปก่อนนะครับอ้าวแล้วครึ่งปิ้นน่ะอุ้ยเรารอดแล้วได้ตังค์กินข้าวส่วนพี่เดือนนะให้เอาเคลียร์กันเองดีกว่าไปดีกว่ารูปแรกแล้วจ้าทุกคนนี่จ้าอันนี้รูปพี่ตาลฮะเฮ้ยอันนี้ใช่เหรอทำไมเป็นอย่างนี้อันนี้รูปพี่เดือนหนูรู้สึกว่าตอนหนูถ่ายหนูไม่ได้โพสท่าพวกนี้ไปเลยนะเดี๋ยวนะพี่เดือนหนูมองแทบไม่ออกว่าจะเป็นตัวเองแล้วเนี่ยทำไมนี่เหลือครึ่งนึงเองอ่ะนี่ก็เบอร์หมดเลยแล้วก็ครึ่งเดียวด้วยแบ็คกราวหายไปไหนอะอะไรนะสีน้ำเงินของฟิวก็เหมือนกันน่ะโอ้ยของพี่ก็เหมือนกันดูไม่มีใครได้ดีเลยดูของหนูดีเห็นแต่แว่นอันนี้ก็เบอร์เห็นแต่ขอบอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เห็นแต่พ็อปข้างบนอดีท่าเลยเนี่ยใช่ดูของพี่ก็เหมือนกันเนี่ยดูรูปนี้ดิพี่แว่นข้างเดียวแล้วเบอร์ใช่อุ้ยรูปนี้เห็นหน้าเยอะสุดนะพี่ตาลแต่มันไม่ใช่เวลาที่เราแอคไงเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้เดือนเป็นอะไรกันเนี่ยไหนขอดูหน่อยเนี่ยเฮ้ยเป็นแบบนี้ได้ไงอ่ะเรา3คนอ่ะโพสไม่ดีหรือเปล่าดูสิพี่โพสอ่ะมีแต่รูปสวยๆดู
เครื่องพี่อ่ะลงทุนไปตั้ง14 ล้านเลยนะ14 ล้านใช่เนี่ยเวลาโพสมองกล้องกันหรือเปล่ามองแต่กล้องอะมองเราไม่เนี่ยไม่โฟกัสเลยสวยเลยอ่ะต้นเล่นเหรอสละได้ตังค์แล้วหนีเลยทำไงดีเนี่ยโหพี่เดือนโหเครื่องไม่ได้คุณภาพเลยอ่ะงั้นพวกเราขอเงินคืนได้ไหมอ่ะดูดีลูกไม่สวยเลยอ่ะใช้ไม่ได้เลยสักลูกเอ้าถ่ายแล้วจะเอาเงินคืนได้ยังไงเอ้าแต่ถ้าพี่เดือนไม่คืนเงินเรานะเราจะฟ้องสคบใช่จะให้ไม่ให้มันหลอกเอาเงินได้ไหมอ่ะเอาคืนแค่ครึ่งเดียวได้ไหมอ่ะน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 ี่ก็ถือว่าเป็นที่ระลึกก็ได้พี่เดือนครึ่งนึงเองนี่นะฟิวเมื่อกี้ฟิล์มถ่ายไปกี่บาท10 บาทใช่ไหมอ่ะ10 บาทค่ะคืน5 บาทฟิวยี่สิบอ่ะของตันยี่สิบอ่ะโอเคเนาะไม่ต้องไปฟ้องใครแล้วนะก็ได้ค่ะพี่เดือนถือซะว่าสงสารพี่เดือนนั่นเนี่ยเห็นปิ้นออกมาแล้วเสียค่าหมึกเนี่ยกระดาษก็อะไรก็ไม่รู้เอสีชัดๆนะนะนะขอบใจนะค่ะพี่เดือนไปครั้งพ่อขับบ้านเถอะพี่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรเนี่ยว่าจะไปไหนนะว่าจะได้พี่เดือนเซ็ตเครื่องก่อนว่าไม่มาแล้วพี่เดือนจะร้านเถอะยังจะเปิดดูได้อะไรก็ไม่รู้รูปอะไรเนี่ยมี10 บาทเอาไปแปะได้ไหมได้มั้งเนี่ยต้นนะต้นเราก็ลืมนึกไปต้นมันตัวเตี้ยโอ้โหกล้องก็อยู่ตั้งสูงเลยน่าจะถ่ายไม่ถึงอะไรดูลูกค้าหายหมดเลยกูทราบเปิดกิจการวันแรกดูสิขาดทุนเฮ้ยต้นนะฮะต้นเฮ้ยเก็บร้านดีกว่ารอเครื่องมาแล้วค่อยเปิด